นาโอยะฟูตันเลื่อนซะแล้วโดยล่าสุดนั้นศึกชิงแชมป์โลกรุ่น122ปอนด์ของ WBC และ WBO ที่มีกำหนดในวันที่7พฤษภาคมนี้มีอันต้องเลื่อนออกไปซะแล้วเนื่องจากมีรายงานข่าวออกมาว่าทางนาโอยะอินูเอะได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีรายละเอียดอะไรออกมาแต่เชื่อว่าไม่น่าจะรุนแรงอะไรเพราะแหล่งข่าวระบุว่าการชกนั้นน่าที่จะเลื่อนออกไปเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นโดยคาดว่าน่าจะมีการรีโปรแกรมไปเป็นช่วงต้นฤดูร้อนของญี่ปุ่นซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนจนถึงปลายเดือนกันยายนในปีนี้ซึ่งก็น่าจะมีขึ้นที่โยโกฮาม่าอารีนาซึ่งเป็นสถานที่จัดที่เดิมสำหรับทางด้านเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก2สถาบันชาวอเมริกันสตีเฟนฟูตันก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงแฟนมวยว่าขอให้ทุกคนใจเย็นๆไม่ต้องตกใจอะไรเพราะการซ้อมมวยอาจจะบาดเจ็บได้เป็นเรื่องธรรมดานั่นเอง